ลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงของเจาะประเด็นค่ะเมื่อวานนี้นะคะการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางด้านการเงินมีมติในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% ต่อไปโดยส่งสัญญาณนะคะว่าเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวได้จากการส่งออกและการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามนะคะต้องติดตามการกับการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศรวมไปถึงอัตราเงินเฟ้อนะคะที่มีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอกว่าที่คาดการไว้ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะมีอะไรที่น่าจับตามองบ้างแล้วก็มีความน่ากังวลหรือไม่วันนี้เราไปพูดคุยกันนะคะกับดร.สมประวินมันประเสริฐผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานวิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะดร.คะครับสวัสดีครับคุณกมลชนกครับค่ะดร.คะกนง.มีมติในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้เมื่อวานนี้ที่ 1.5% ต่อไปต่อเนื่องมา2ปีแล้วคาดว่ากนง.จะยังคงดอกเบี้ยต่อไปอีกนานไหมคะครับคงอีกสักระยะหนึ่งนะครับเราเองเราคิดว่าปีนี้คงไม่ได้เห็นการขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ครับการคงอัตราดอกเบี้ยยังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับถ้าเกิดมีการขึ้นดอกเบี้ยได้อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้านะครับสาเหตุสำคัญครับก็อย่างที่ทราบกันก็คือว่าเศรษฐกิจไทยยังค่อยๆฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่อนข้างช้านะครับแล้วการกระจายตัวของการฟื้นตัวยังไม่ได้ครอบคลุมนักนะครับและที่สำคัญก็คือว่าแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อปัจจุบันยังมีอยู่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่มีความจำเป็นนะครับที่ธนาคารกลางจะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นครับเพราะว่าจะได้ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวได้อย่างมั่นคงมากขึ้นครับค่ะนั้นแสดงว่ากนง.จะปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในประเทศมากกว่าในต่างประเทศอันนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับสาเหตุหลักๆเนี่ยน่าจะมาจากพื้นเงื่อนไขทางเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับจากต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นทางอ้อมมากกว่านะครับจาก policy statement หลังการประชุมเนี่ยส่วนใหญ่กนง.จะสะท้อนให้เห็นความเสี่ยงนะครับที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศซึ่งคราวนี้เนี่ยกนง.เขาพูดชัดนะครับว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากนอกประเทศเนี่ยมีอยู่3อันก็คือภาวะเศรษฐกิจโลกนโยบายการค้าระหว่างประเทศแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าสิ่งเหล่านั้นยังไม่ได้กระทบโดยตรงอันนั้นเราเรียกว่าความเสี่ยงแต่เมื่อไหร่ก็ตามสิ่งเหล่านั้นได้เกิดขึ้นแล้วและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยเช่นอย่างช่วงวิกฤตซับไพรม์เนี่ยปัญหาที่เกิดที่ในอเมริกาแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศไทยสิ่งเหล่านั้นแหละกนง.ถึงจะรีสปอนส์นะครับแต่อย่างยกตัวอย่างเช่น Brexit เนี่ย Brexitมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ต้องรอดูว่าผลที่เกิดขึ้นจากประเทศนั้นๆเนี่ยท้ายที่สุดแล้วส่งผลกระทบมายังประเทศไทยหรือไม่ถ้ายังไม่ส่งนะครับผมคิดว่าการตอบสนองรวดเร็วเกินไปมันก็อาจจะทำให้เกิดความสับสนนะครับการของ direction ของการทำนโยบายแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบระยะสั้นต่อพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภาคการเงินได้ซ้ำไปครับค่ะวกกลับมาที่ปัจจัยภายในประเทศบ้างกับอัตราเงินเฟ้อที่ก็อยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 1-4% แล้วก็มีแนวโน้มจะกลับเข้าสู่กรอบเงินเฟ้อช้ากว่าที่กนง.มีการคาดการไว้ตรงนี้มีความน่ากังวลไหมคะแล้วก็ส่งผลเป็นนัยสำคัญต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยไหมคะจริงๆถ้าเราไปดูสาเหตุนะครับของอัตราเงินเฟ้อที่มันซอฟต์ลงในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสาเหตุหลักๆคือเป็นผลจากด้านปัจจัยฐานนะครับปีที่แล้วมีภัยแล้งนะครับแล้วปีนี้เนี่ยภัยไม่แล้งแล้วแล้วก็พืชผลออกมาได้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อจำนวนออกมาเยอะเนี่ยราคามันก็ลดลงเทียบกับปีที่แล้วจำนวนน้อยราคามันสูงเพราะฉะนั้นฐานมันสูงปีนี้มันก็ทำให้ราคาปรับลงนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากทางด้านซัพพลายไม่ใช่มาจากทางด้านอุปสงค์หรือคนไม่มีกำลังซื้อนะครับพอมองไปในอนาคตเราก็พบว่าไอ้สัญญาเหล่านี้มันจะหายไปนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ปัจจัยฐานมันจะเริ่มหายไปในครึ่งปีหลังด้วยนะครับแล้วก็พอมองไปดูcore inflation นะครับหรือนโยบายหรืออัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยก็พบว่าเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาบ้างนะครับเริ่มมีสัญญาณบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมองไปในอนาคตเนี่ยปัญหาเรื่องเงินเฟ้อที่เราคิดว่าติดลบมา 2-3 เดือนเนี่ยไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องกังวลใจต่อไปนะครับทีนี้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไรผมคิดว่าเงื่อนไขเหล่านี้นี่ช่วยได้ซ้ำไปนะครับให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างมั่นคงมากขึ้นเพราะว่าเราเองเนี่ยเศรษฐกิจยังเปราะบางในขณะที่เงินเฟ้อเนี่ยยังไม่ได้สูงมากจนเกินไปที่จะต้องมีแรงกดดันให้ธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยน่าจะเอื้อให้เศรษฐกิจฟื้นได้ดีมากกว่าได้ซ้ำไปครับค่ะแต่ว่ากนง.ก็บอกด้วยนะคะว่าต้องติดตามอุปสงค์ภายในประเทศเช่นเดียวกันใช่ครับ
ใช่ครับถูกต้องครับเราเองเนี่ยเราก็มองเห็นนะครับว่าอุปสงค์ภายในประเทศเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยที่ทั้งนักลงทุนเองธนาคารกลางเองหรือภาคการเงินเองกังวลใจก็คงมาจากการลงทุนภาคเอกชนนะครับหากเรามองไปที่ความเปราะบางของประเทศไทยเนี่ยหลายคนพูดว่าประเทศไทยเปราะบางหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าความเปราะบางเนี่ยถ้าสะท้อนจากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคงตอบได้ว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ดีนะครับดูจากนโยบายต่างๆเกี่ยวกับภาคการเงินดูจากความมั่นคงของเงินสำรองระหว่างประเทศนะครับแต่มาเอิญทุกวันนี้ประเทศไทยเหมือนกับคนที่ชรานะครับเลยเดินได้ช้าลงปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างครับถึงแม้ประเทศไทยจะอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับแต่ว่าเราเป็นคนชราเราก็คงเดินได้เร็วไม่เท่ากับในอดีตและนั่นเป็นสาเหตุหลักนะครับที่ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีแม้นักเศรษฐศาสตร์จะออกมาพูดสม่ำเสมอว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นแล้วนะครับแต่ว่าบังเอิญเราชราตัวลงเท่านั้นเองครับค่ะแล้ววันที่21สิงหาคมนี้ทางสสช.จะมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่2ทางดร.คาดการว่าจะเติบโตได้ดีกว่าไตรมาสแรกที่ 3.3% มั้ยคะแล้วก็สุดท้ายแล้วธนาคารกรุงศรีมีการปรับประมาณการ GDP ทั้งปีไว้เปล่าค่ะทั้งปีเรายังคงไว้ที่ 3.4 นะครับเราคิดว่าไตรมาส2ตัวเลขอาจจะซอฟลงนิดหน่อยนะครับเป็นผลมาจากการชะลอตัวลงของการอุปสงค์ภายในประเทศนะครับเพราะว่าบางส่วนเร่งตัวไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดีถ้ามองครึ่งหลังของปีเราคิดว่าครึ่งหลังเนี่ยตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับและการฟื้นตัวจะชัดเจนและกระจายตัวมากขึ้นการลงทุนอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณแล้วบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งออกแล้วการบริโภคก็น่าจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขที่ว่ารายได้ค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำครับทั้งปียังเป็น 3.4 ครับได้ค่ะดร.ขาววันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลค่ะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะก็เป็นนะคะทิศทางในเรื่องของการส่งสัญญาณนะคะจากทางการประชุมนะคะคณะกรรมการนโยบายทางด้านการเงินที่มีมติในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% เมื่อวานนี้ก่อนจากกันวันนี้นะคะเราไปติดตามการกับงานกิจกรรมที่น่าสนใจที่ทาง Money Channel นะคะก็ได้คัดสรรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านพรุ่งนี้แล้วนะคะกับมหกรรมการลงทุนเพื่อความมั่งคั่งในอนาคตนะคะงานนี้จัดโดย Money Channel นะคะงาน Expo ใหญ่ประจำปี2017รวมทุกความต้องการนะคะสู่ชีวิตมั่งคั่งแบบ Wealthy Healthy แล้วก็ Luxury งานนะคะจะมีตั้งแต่วันที่18ถึง20สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 20:00 นนะคะที่ Royal Paragon Hall ชั้น5สยาม Paragon ค่ะสามารถมาพบเจอกันได้นะคะที่งานได้เลยค่ะหมดเวลาของรายการข่าวร้อนก่อนเทรดแล้วนะคะวันนี้ดิฉันกมลชนกผู้ขยาพรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ